ครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่กับผมโทนี่วีรัมครับสำหรับวันนี้ภารกิจของเรานะครับก็คือตามล่าหาหอยนะครับเพื่อเข้าสู่โครงการเลี้ยงหอยนะครับเลี้ยงหอยนะครับพี่น้องครับผมกำลังตามหาหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่ตามแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับเพื่อเอาไปทดลองเลี้ยงนะครับเพื่อเป็นทดลองเลี้ยงนะครับกับโครงการเลี้ยงหอยกับโทนี่บุรีรัมย์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งครับว่าเข้าจะได้หอยบ่ครับครับผมตอนนี้ผมเจอไข่นะครับนี่เจอไข่นะครับไข่หอยเชอรี่นะครับก็น่าจะจำนวนเท่าที่มองก็น่าจะพอสมควรนะครับเพราะนั้นเราคาดว่านะครับบริเวณนี้น่าจะมีหอยเชอรี่นะครับแล้วก็มองเห็นตัวอ่อนตัวเล็กนะครับอยู่ในน้ำนะครับคาดว่าเราน่าจะได้เอาไปไว้สำหรับทำแม่พันธุ์นะครับนี่น่าจะใช้ได้เลยครับน่าจะเยอะอยู่โอเคครับเดี๋ยวเรามาเก็บไข่นะครับเก็บไข่แต่ไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรนะครับยังไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรไข่ก็ไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่นะครับนี่ครับผมนี่ครับไข่หนึ่งครับอยู่กับยอดนี่ครับผมนี่ครับไข่หนึ่งครับอยู่กับยอดนี่ครับได้แล้วครับ1ไข่ครับอยู่กับยอดผักกาดเฉดนะครับเก็บครับพี่น้องนี่ไข่ใหญ่ครับนี่ไข่ใหญ่ไข่ใหญ่ไข่ใหญ่โอ้นี่ไข่นึงครับมดแดงมดแดงมดแดงตอนนี้ยังมองไม่เห็นตัวนะครับเก็บแต่ไข่ไปก่อนนะครับนี่ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เจอลูกหอยนะครับเนาะลูกหอยครับมีหอยมีหอยหอยจูบครับเดี๋ยวเราจะเก็บไปก่อนนะครับไปลองเลี้ยงหอยจูบลูกหอยจูบลูกหอยเชอรี่นะครับโอ้คือเราคือแล้วคือแล้วไปไปเก็บเก็บพี่น้องครับผักบุ้งนอนหนึ่งพอดตัวครับแต่ว่าเน่าตัวเน่าครับโอ้มีตัวเน่าๆว่ะครับผมพี่น้องครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับนะครับเนาะเมื่อกี้ก็พิกัดบึงทุ่งสร้างนะครับเอาก็ได้ไข่หอยนะครับแล้วก็ตัวหอยด้วยนะครับทั้งเป็นรุ่นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับแล้วก็รุ่นลูกๆนะครับเก็บอย่างไรตำลึงโอ้เนาะสอยหาเก็บผักตำลึงไปขายหาบาท10บาทชีวิตต้องสู้ครับก็เดี๋ยวถึงบ้านครับเตรียมก็มีบ่อไปอยู่บ่มีบ่อดอกมีแต่อ่างเอาไม่อย่างนั้นครับผมพี่น้องครับก็นี่เป็นไข่ชุดแรกครับที่เฮาเก็บมาเมื่อเช้านี่นะครับเนาะอันนี้ก็เก็บแบบรวดเร็วเนาะผมว่าขันเข้าไปเก็บมาอีกชิ้นใหญ่กว่านี้ครับ
แต่พอดีพื้นที่ยังเป็นแบบจำลองนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาฟักในกระมังก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะหาทุ่นนะครับหาทุ่นมาลอยพอเขาฟักเสร็จเขาก็จะหล่นลงน้ำนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องจากนั้นท่องกระชีใส่ตะแกรงมาครอบอีกนะครับเพื่อให้มันฟักตัวแล้วก็โดดลงน้ำไปนะครับส่วนในน้ำครับเข้ากับใส่พืชน้ำที่เก็บมาน้ำครับนะครับพักบุ่งน้ำมีรากมีอะไรติดมาด้วยนะครับแต่เบิ้งครับพี่น้องติดตามครับว่าที่สำเร็จหรือว่าสำเร็จนะครับผมสู่กันไปครับล่องเบิ้งครับอย่างนั้นหน่อยเข้ากับมีแนวแก้มเบียร์นะเอา ครับพี่น้องครับนี่คือในส่วนของตัวนะครับนี่หอยบ่ค่อยสมบูรณ์เพิ่นว่าเนาะฟ้าลึกๆจ้อยๆนี่หอยบ่สมบูรณ์ครับแต่ตัวนี้เป็นเปลือกสีเหลืองทองครับบ่รู้ว่าสิเป็นสายพันธุ์ดีหรือเปล่านะครับก็มีพวกเหลืองทองอยู่นะครับหลายตัวนะครับปนๆกันมากครับมื้อเช้านี่ก็นี่ครับเหลืองทองแต่ตัวนี้เขาคงจะเลี้ยงรวมๆกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีบ่อแล้วเราค่อยคัดสีนะครับพวกสายพันธุ์ดั้งเดิมเปลือกดำนี่ครับแล้วก็พวกบึงทุ่งสร้างนี่เป็นแหล่งรวมอารยธรรมอยู่แล้วครับอันนี้คืออันใดดักแหลมๆนี่หอยเชอรี่มันบ่ดักม่วนๆนี่จะเป็นหอยปังอันนี้หอยเชอรี่เบิดแล้วครับนี่ครับอย่าเข้าไปลงอ่างครับปล่อยลงไว้ในนี้ก่อนครับสถานที่ยังไม่พร้อมครับแต่ว่าใจไปแล้ว ไปนั่งเบิ่งใน YouTube นะครับพี่น้องครับเห็นเพิ่นเฮ็ดเนาะเพิ่นว่ามีเท่าไหร่ก็บ่พอขายนะครับหอยเลี้ยงมันจะเป็นตะกินว่าหอยธรรมชาตินะครับว่าหอยธรรมชาตินี่ก็เฮาบ่สามารถควบคุมได้นะครับเรื่องอาหารเรื่องการกินของเขาครับแต่ว่าถ้าเป็นหอยเลี้ยงนะครับเรารู้ว่าเขากินอะไรนะครับเฮาก็ให้พืชน้ำนะครับเบี้ยน้ำเพื่อความสะอาดนะครับแล้วก็อาหารบำรุงพวกอาหารปลาดุกอะไรเงี้ยนะครับยอดหอยจูบครับพี่น้องหอยจูบก็มีลองเบิ่งครับลองเบิ่งครับพี่น้องลองเบิ่งคือบ่